่องสำอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณเต๋าทัศนัยเอาใจแฟนๆปล่อยซิงเกิลใหม่ตามคำขอกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าสุสานหัวใจซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะสุสานหัวใจนะคะเพิ่งปล่อยออกมาเลยก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากสำหรับใครที่มีเรื่องราวเศร้าๆเรื่องราวที่อยากกลบฝังไว้ในหัวใจไปฟังเพลงนี้ได้เลยค่ะสุสานหัวใจมอบให้ทุกคนค่ะเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่พูดถึงการกลบฝังเรื่องราวทั้งดีและร้ายที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของแต่ละคนนะคะเอาเรื่องราวต่างๆนะคะมาเขาเรียกว่ามาเก็บไว้ในหัวใจมากลบฝังไว้ในส่วนลึกของหัวใจไม่ให้ใครคนเจอให้เรื่องราวต่างๆมันตายอยู่ในสุสานในหัวใจของเราเฟลช้ำๆอึดอัดอันนี้หรอใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นช้ำๆยังรู้สึกแต่ว่าไม่อยากนึกถึงอะไรแบบนี้ก็เลยเอามาเก็บไว้ในหัวใจดีกว่าก็มีส่วนร่วมประมาณนึงค่ะก็ตั้งแต่กระบวนการการหยุ่มเนื้อเพลงกับคุณโปรดิวเซอร์แล้วว่าจะเอาเนื้อเพลงยังไงให้มันเขาเรียกว่าเข้มข้นที่สุดให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกและรับรู้ความเจ็บช้ำจากเพลงนี้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการดีไซน์การร้องเองด้วยแล้วก็มีการขึ้นไกด์เพลงเองรวมไปถึงขั้นตอนการอีดิทเสียงร้องเองก็เป็นเต๋าทำเองด้วยใช่เขาเรียกว่าก็ควบคุมทำเองเลยแล้วก็ส่งให้ทางทีมทำต่ออะไรแบบนี้ค่ะเพลงนี้เราก็อยากลองทำอะไรที่เราถนัดจริงๆกับเพลงแนวเก่าๆเพลงแนวย้อนยุคเรโทรป๊อปยุค80 90ให้ทุกคนได้ฟังกันผ่านเสียงของเราค่ะส่วนตัวเราไงค่ะส่วนตัวก็ค่อนข้างแบบว่าถูกจริตกับเพลงสุสานหัวใจอะไรแบบนี้เพราะว่าเราชอบฟังเพลงเก่าๆในยุคนั้นพอดีด้วยเลยนะคะพอเราทำเพลงออกมาที่ไม่มีกลิ่นอายหรือดนตรีเนื้อหาที่มันมีความใกล้เคียงกับยุคนั้นที่เราชอบฟังเลยค่อนข้างแอบชอบเป็นการส่วนตัวดูเขาก็จะบอกว่าเพลงเข้าปากพี่เต๋ามากเลยค่ะดูเป็นตัวเองแบบเต็มที่มากๆเพราะว่าหลายๆคนก็จะคุ้นหูกับเราเวลาร้องเพลงยุคเก่าๆหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะพอได้มาฟังเพลงนี้ที่มันมีความใกล้เคียงกับเพลงยุคนั้นทุกคนก็จะบอกอุ้ยเข้าปากมากค่ะถูกต้องมาถูกทางค่ะร้องยากไหมประมาณนึงละกันค่ะประมาณนึงเพราะจริงๆแล้วทุกเพลงที่เต๋าได้ร้องมาไม่มีเพลงไหนง่ายเลยเพลงนี้ก็ยากด้วยเนื้อหาค่ะด้วยเนื้อหาแล้วก็เมโลดี้จะคือกระโดดไปกระโดดมานิดนึงแล้วก็เนื้อหามันค่อนข้างหนักหน่วงแล้วเราต้องตีความให้คนอินกับมันจริงๆให้รู้สึกกับมันจริงๆว่าโหมันเศร้ามากเรื่องราวนั้นมันจะต้องฝังไว้ในหัวใจส่วนลึกของหัวใจจริงๆก็เลยต้องทำการบ้านเกี่ยวกับการตีความและวิธีการร้องเยอะพอสมควรค่ะกับเพลงนี้ท่อนที่ร้องยากที่สุดของเพลงนี้คือท่อน6ท่อนมันยากหนึ่งว่ามันเป็นสารสำคัญของเพลงด้วยค่ะเมโลดี้กับวรรณยุกต์มันค่อนข้างไม่ไปด้วยกันแล้วมันทำให้วิธีการร้องของนักร้องอย่างเราเนี่ยค่ะก็จะออกเสียงยากนิดนึงจากลบฟังมันเป็นคำปิดมันเลยอะถ้าเป็นคำเปิดเวลาคำเปิดอย่างเงี้ยค่ะปากกว้างมันจะง่ายกว่าแต่พอแบบมันต้องปิดปากร้องเงี้ยค่ะมันก็เลยมันแอบแบบจะถึงไหมนะมันแอบยากอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยเป็นท่อนสำหรับเราก็จะคือท่อนยากและจริงๆมันจะมียากช่วงแรกกับยากช่วงหลังยากช่วงหลังมันจะคือเป็นท่อนสูงฝากนะคะเต๋าดอรัสนัยคนนี้ไว้ในอ้อมอกความใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เพลงใหม่ซิงเกิลล่าสุดสุสานหัวใจรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็ MV รับชมได้ที่ YouTube Channel ของ Grammy Go Official ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงแนวเรโทรหรือว่าเพลงยุค90ไม่ควรพลาดซิงเกิลนี้นะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย